อรุณสวัสดิ์จ้ะน้องรักไหนวันนี้มีอะไรให้พี่ทานมั่งอ๋อก็มีหมูทอดกระเทียมแกงจืดเต้าหู้หมูสับแล้วก็มีไข่เจียวค่ะแต่พี่เบื่อแล้วพี่ถามจริงนี่เราทำเป็นได้แค่นี้เหรอจ๊ะแหมจริงๆอย่างอื่นนะเหมียวก็ทำเป็นหรอกนะคะจะเห็นว่าพี่แพรกับน้องข้าวชอบทานกันเหมียวก็เลยทำให้ทานบ่อยๆไงคะโอ้โหกินอะไรหอมจังเลยคะมีแต่ของที่หนูชอบทานทั้งนั้นเลยโหหลอดฟ้าแต่ถ้าอยากทานเนี่ยต้องรีบอาบน้ำก่อนตรงไหมค่ะโอ้โหหิวกันแล้วละสิพี่น้องคู่นี้มากๆค่ะโหมากๆอย่างนี้ก็เชิญลงมือทานให้อร่อยเลยนะคะถึงเปล่าก็อร่อยเค็มๆอย่างนี้พี่ชอบจะตายไปแต่ทานเค็มมากแบบนี้ระวังนะคะจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่รู้ตัวจริงเหรอเจอโรคความดันโลหิตสูงเป็นยังไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งใจฟังดีๆนะจ๊ะความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเป็นปรากฏการณ์การเบี่ยงเบนของระดับความดันโลหิตจากปกติที่สูงจนมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของการทำลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะบางส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจไตและจอประสาทตาซึ่งระดับความดันโลหิตที่ถือว่าสูงนั้นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ140ซิสโตลิกหรือ90ไดอะโตลิกอุ๊ยแล้วแบบนี้พี่จะรู้ได้ไงว่าพี่เป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยแสดงอาการอะไรออกมาค่ะแต่ว่าเราก็จะรู้ได้ก็แต่เมื่อไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับความดันโลหิตที่ถูกต้องนะคะชอบทานอาหารรสเค็มจัดก็ต้องเลิกทานใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเก่งมากๆฉะนั้นเนี่ยนะเราจะต้องมาฝึกนิสัยการบริโภคอาหารกันใหม่รับประทานอาหารที่มีรสชาติพอดีไม่เค็มจนเกินไปแค่นี้เราก็จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้แล้วล่ะน่าอายไหมล่ะพี่แฟร์ตัวแล้วยังต้องให้พี่เหมียวคอยบอกอีกนี่แม่คนเก่งเดี๋ยวโดนทำไมอ่ะพอสองคนนี้เลิกทะเลาะกันได้แล้วกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะคุณแพรมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้มาหาถึงบ้านเชียวเห็นหนึ่งบอกว่าน้องชายเขาได้งานใหม่ทำที่โรงงานแล้วตอนนี้ไปไหนกลับมาหรือยังอยากคุยด้วยนิดนึงอ่ะน้องนินค่ะมาพอดีเลยลิงมานี่สิจ๊ะคุณแพรเขามีอะไรอยากจะคุยด้วยจ้ะหนึ่งพี่อยากให้ลิงอ่ะไปบอกน้องชายลิงนะว่าการทำงานโรงงานเนี่ยเราจะต้องระวังตัวให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าการทำงานโรงงานเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงดังความร้อนฝุ่นละอองและไหนจะเป็นพวกสารเคมีต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะป้องกันตัวเองให้มากๆอย่างเช่นพวกแว่นตาที่อุดหูนะครับแล้วก็ถุงมือแล้วก็พวกหน้ากากกรองฝุ่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อที่จะได้เซฟตัวเองไงค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนการทำงานด้วยนะจ๊ะเพราะว่าจะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อย่างน้อยถ้าถึงว่าเราตรวจพบว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหอบหืดโรคเกี่ยวกับระบบสายตาเราจะได้รักษาได้ทันนะก็อย่าลืมอีกอย่างนะจ๊ะปีนึงเนี่ยพี่คิดว่าเราควรจะไปตรวจสุขภาพปีละ1ครั้งนะ
ค่ะคุณแอมเออแล้วงานที่น้องชายไปทำเนี่ยจะต้องอยู่กับพวกสารเคมีตัวนั้นด้วยหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเห็นเขาบอกถ้างั้นพี่ก็ต้องฝากไปบอกอีกข้อแล้วล่ะเพราะว่าไอสารเคมีที่คนเราคุกคลีเนี่ยนะมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยอันดับแรกคือเราจะต้องสังเกตที่ฉลากฉลากที่เขียนไว้ติดกับหมวกนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีนะเราก็ต้องรีบเอาไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไปบอกกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยผู้จัดซื้อนะครับหรือถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้ๆบ้านนี่ก็ได้ลินกะว่าวันรายงานใกล้จะถึงนี้ลินจะพาน้องชายไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นลินขออนุญาตคุณแอมไว้แล้วกันนะคะไม่ต้องขออนุญาตค่ะลักจ้ะยังไงวันที่1พฤษภาคมเนี่ยวันแรงงานแห่งชาติฉันให้เธออยู่ที่แล้วจ้ะโอ้คุณแอมกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกบไม่สบายหรือเปล่าเห็นไอ้มาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะบางทีก็ทียาบางทีก็เบื่ออาหารไอแห้งๆอ่ะบ่อยแล้วเป็นตั้ง3อาทิตย์กว่ายังไม่หายเลยบางครั้งไอมีเลือดออกมีเลือดปนกระเสมหามาด้วยใช่ปะก็อย่างนั้นน่ะถ้าการแบบเนี้ยเป็นวันนั้นโรคปอดแหงเลยไปให้หมอตรวจเลยนะเดี๋ยวฉันจะติดโรคไปด้วยรู้ไหมว่าโรคเนี้ยเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมากต้องอาศัยการตรวจเสมหะโดยดูจากกล้องจุลทรรศน์หรือไม่ก็เอ็กซเรย์ปอดนั่นแหละถึงจะรู้ว่าเป็นไม่เป็นเดี๋ยวไปก็ได้แต่เดี๋ยวจะชวนพี่แพรไปด้วยดีกว่านะก็ดีเหมือนกันนะ อย่าลืมกินยาแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งทุกอย่างด้วยนะแล้วเวลาไอเนี่ยปิดปากให้มิดเลยเพราะว่าเชื้อโรคจะได้ไม่ไปกระจายหาคนอื่นเขานะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะแวะไปหาครับพี่ดูแลน้องคนนี้เองกินซะนี่เจ็บหน้าอกมันน่ะฮะเจ็บนี่ถ้าเดี๋ยวถ้ามีอาการปวดแสบปวดร้อนที่หน้าอกให้นอนตะแคงปะนอนนอนนอนตะแคงเฮ้ยจิบยาแก้ไอด้วยอ่ะเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นครับถ้าเลือดหยุดนะห้ามไอแรงๆแบบนี้ต่างหากนะห้ามไอเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เจ็บหน้าอกเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเลิกไปเลยนะหยุดไปเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้ปอดเนี่ยทำงานหนักแล้วจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยแล้วก็หอบแล้วพวกเหล้าบุหรี่เนี่ยเลิกไปเลยรู้ไหมตกลงโรคเนี้ยรักษาหายแน่นะครับหายสิแต่ก็ประมาณ6เดือนนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกินยาแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าหลังจากนั้นเราไม่ทานยานะไอเชื้อวัณโรคอ่ะมันก็จะดื้อยาแล้วทีเนี้ยทานยาครับเถอะตลอดชีพเนี่ยไม่มีหายหรอกกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
ทำอะไรกันอยู่หรือครับน้องๆอ๋อพอดีปิดเทอมอาทิตย์หน้านะครับพวกเรากะจะไปเที่ยวป่าชายแดนกันเลยต้องคุยกันยาวนะเที่ยวป่าหน้าฝนเนี่ยนะเราไม่กลัวเป็นไข้มาเลเรียกลับมาหรอครับเนี่ยทำไมล่ะครับก็ไปตามป่าตามเขาตามแนวชายแดนไทยพม่าเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นที่แฝงตัวของพวกยุงก้นป่องใช่นะและไอ้ยุงพวกนี้นะมันชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบนะแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์แพร่พันธุ์ของมันเนี่ยนะมันจะแพร่พันธุ์อยู่ตามแม่น้ำลำธารที่ไหลเอื่อยๆตามภูเขาลำเนาไพรครับแล้วคนที่เป็นไข้มาเรียเนี่ยจะมีอาการยังไงเหรอคะอาการเริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับคนที่เป็นไข้หวัดธรรมดานะครับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเป็นไข้เล็กๆน้อยๆคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารด้วยนะครับอาการป่วยของคนที่เป็นไข้มาเรียเนี่ยมีอยู่3ระยะด้วยกันก็คือระยะหนาวระยะร้อนระยะเหงื่อออกนะครับระยะหนาวเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการหนาวสั่นไปหมดทั้งตัวแล้วจะเป็นอาการแบบนี้ประมาณ 15-60 นาทีด้วยกันจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะร้อนซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมด้วยนะครับสุดท้ายก็คือระยะเหงื่อออกผู้ป่วยก็จะมีอาการแบบเหงื่อนี่ออกชุ่มตัวไปหมดเลยนะครับแล้วก็อ่อนเพลียด้วยพอหลังจากนั้นแล้วอาการแบบนี้ก็หายไปแต่จะกลับมาเป็นไข้เหมือนเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่าจับไข้นั่นแหละโอ้โหนี่เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเป็นไข้มาเรียครับก็เวลาเรากลับมาจากป่าสัก2อาทิตย์นะครับถ้าเราเป็นไข้เนี่ยเราก็ต้องไปเจาะเลือดนะครับเพื่อที่จะตรวจว่าเรามีเชื้อไข้มาเรียหรือเปล่านั่นแหละครับเราถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงเหรอคะวิธีก็คือง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่เราใส่เสื้อผ้าให้มันมิดชิดนะครับทายากันยุงหรือถ้าจำเป็นที่จะต้องค้างแรมในป่าจริงๆแล้วก็ควรจะนอนในมุ้งหรือเต็นท์ที่กันยุงได้ก็โอเคแล้วครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราเป็นไข้มาเรียเราจะรักษาได้ที่ไหนครับก็ตามสถานีอนามัยนะครับหรือตามมาเรียคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้เอางี้ไหมเดี๋ยวพี่จะไปเอาหนังสือเกี่ยวกับของกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับไข้มาเรียมาให้อ่านก่อนไปเที่ยวดีไหมครับขอบคุณค่ะพี่แพรทีนี้เราก็ไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกลัวไข้มาเรียแล้วพี่มานะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะคุณแพรสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะเนี่ยพอดีผมกำลังจะปล่อยปลาหางนกยูงเนี่ยลงในอ่างบัวเนี่ยเห็นไหมเห็นว่าผมปล่อยปลาวาฬหรือไงแหมถามนิดถามหน่อยก็ไม่ได้นะคะคุณเนี่ยรอเล่นนะคุณแอมพอดีผมเพิ่งซื้อไอ้ต้นไม้น้ำมานานะครับแล้วทีนี้ผมกลัวว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแล้วผมและครอบครัวก็อาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกได้ผมก็เลยจัดการมันตั้งแต่เนิ่นๆไงครับเอ๊ะเดี๋ยวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับปลาหางนกยุงด้วยล่ะคะเนี่ยอ้าวนี่คุณแอมไม่รู้ซะแล้วนะพวกปลาหางนกยูงเนี่ยนะครับมันจะลงไปกินลูกน้ำในอ่างบวงผมจนหมดเลยแล้วทีนี้พอลูกน้ำไม่มียุงลายก็ไม่มีผมและครอบครัวของผมก็จะไม่ถูกยุงกัดและก็จะไม่เป็นโรคไข้เลือดออกไงล่ะครับแสดงว่าถ้าเราทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนี่ยก็เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับแล้ววิธีที่ผมกำลังทำอยู่นี้เขาเรียกว่าวิธีควบคุมทางชีวภาพซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่จะควบคุมยุงลายซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกครับนอกจากวิธีนี้แล้วเนี่ยยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะเพราะว่าแอมเริ่มสนใจแล้วล่ะค่ะมีสิครับมีอีกตั้ง2วิธีนะแล้วคะก็คือกายภาพแล้วก็เคมีภาพครับวิธีควบคุมทางกายภาพนะครับก็คือการ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยการใช้ฝาปิดภาชนะให้มิดชิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำในแจกันเปลี่ยนน้ำในขาตู้กับข้าวทุกวันนะครับเพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่นั่นเองนะครับส่วนวิธีทางเคมีภาพนะครับก็คือเราจะใช้ทรายเคลือบสารกำจัดทำลายลูกน้ำยุงลายนะครับเทลงไปในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้แค่นี้ก็จะเป็นการทำลายลูกน้ำยุงลายได้แล้วครับไม่เห็นยากเลยนะคะวิธีป้องกันแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนี่ยเอแอมว่าเนี่ยแอมจะลองกลับไปทำดูที่บ้านนะคะแล้วใครว่ายากล่ะครับถ้าพวกเราช่วยกันทำแบบนี้นะฮะต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีโรคไข้เลือดออกระบาดอีกต่อไปครับแหมมาบ้านคุณแพรเนี่ยนะคะนอกจากว่าจะได้ความรู้แล้วก็ยังแล้วก็ผมว่าคุณแอมเนี่ยต้องอยากได้อะไรแน่ๆเลยใช่ไหมฮะมีอะไรครับบอกมาเลยแม่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะกะว่าจะมาขอยืมมะนาวสัก2ลูกแค่นั้นเองละค่ะกะจะไปทำต้มยำแล้วก็จะตัดกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีคุณโตใช่ไหมครับครับสวัสดีครับผมมาจากบริษัทกรีนกรีนจำกัดครับนะครับโอเคงั้นเชิญท่านนายก่อนเลยมาคนเดียวเหรอครับเนี่ยอ๋อพอดีทางบริษัทประเมินแล้วว่าบ้านคุณคนเดียวก็พอนะครับเชิญนายก่อนครับครับผมเชิญเลยครับคุณโตสูบบุหรี่มานานยังครับเนี่ยโอ้ก็ประมาณ25ปีแล้วครับก็เครียดนะครับก็เรื่องงานเนี่ยแหละครับใครๆก็มีเรื่องเครียดกันทั้งนั้นนะครับผมยังมีเลยฮะอย่าคิดมากสิครับผมว่าพักก่อนดีไหมครับดื่มน้ำกันแป๊บนึงนะฮะถามจริงนะครับว่าพอจะทราบไหมครับบุหรี่2ซองเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับซองนึงก็35บาทนะครับแต่ไม่เคยคิดเลยครับวันละ2ซองก็ตกแล้วเป็นเงิน70บาทแบบนี้จะต้องเสียเงินโดยรวมแล้ว1เดือนประมาณ 2,100 บาทเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหผมไม่เคยคิดเลยนะครับเพราะเงินเดือนผมแค่ 5-6,000 บาทเองนะครับเดือนนึง 2,100 บาทปีหนึ่งก็คุณโตจะต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ประมาณ 25,200 บาทและนี่สูบมา25ปีแล้วลองคูณไปสิครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่คูณ25200เท่ากับโอ้โห633โอ้โหผมไม่เคยบวกลบคูณหารเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพอยังคำนวณได้นะครับคุณภาพชีวิตของคนที่สูบบุหรี่แล้วก็คนในครอบครัวความทุกข์ทรมานของการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ความรำคาญของคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองและที่สำคัญนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนที่สูบบุหรี่จะมีอายุสั้นกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง10ปีเลยนะครับพอเถอะครับอันนี้ผมเลิกสูบดีกว่าครับโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ดีครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่31พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกผมจะเป็นกำลังใจช่วยครับครับครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
สวัสดีจ้ะน้องเหมียวคุณแพรสวัสดีครับคุยอะไรกันอยู่คะอ๋อเหมียวกำลังเล่าตอนที่เหมียวไปเที่ยวป่าให้พี่แพรฟังอะค่ะอ๋อเหรอแล้วเป็นไงจ๊ะสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเหมียวเนี่ยทำตามคำแนะนำที่พี่แพรบอกทุกประการเลยค่ะพี่ก็เอามาจากคำแนะนำของกรมควบคุมโรคนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้กรมควบคุมโรคอะเขามีการจัดการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียด้วยนะครับแล้วคะในคุณแพรเล่าให้แอมฟังหน่อยสิคะครับในการรณรงค์ครั้งนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนได้มีการป้องกันแล้วก็มีส่วนร่วมในการควบคุมโรคมาลาเรียครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณบริเวณแม่เมยซิตี้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่26พฤษภาคม2547ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยมีนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีเปิดภายในบริเวณงานนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดการแสดงรำอวยพรของนักเรียนโรงเรียนห้วยม่วงหลังจากนั้นนะครับประธานได้มอบมุ้งโดยให้ตัวแทนชาวบ้านท้องที่ที่มีไข้สูง5อำเภอชายแดนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีการใช้มุ้งป้องกันตนเองมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนิทรรศการรณรงค์ไข้มาลาเรียเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรียเพิ่มมากขึ้นและมีการปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียเพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่ไข้สูง5อำเภอชายแดนอีกด้วยนะครับพี่แพรคะแล้ว5อำเภอชายแดนเนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะก็มีอำเภอแม่สอดอำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระอำเภออุ้มผาและสุดท้ายก็คืออำเภอแม่ระมาดครับ5อำเภอนี้นะครับเป็น5อำเภอชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงมากเลยทีเดียวและพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับก็เอื้อต่อการเป็นไข้มาลาเรียด้วยครับโอ้โหกิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยนะคะคุณแพรคราวหลังเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยอย่าลืมบอกแอมนะคะโอเคครับกรมควบคุมโรคเนี่ยทำตามสโลแกนเลยนะคะที่ว่ากรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสวัสดีจ้ะพ่อสวัสดีลูกสวัสดีครับลุงครับอ้าวคุณแพรสวัสดีครับมาได้ไงอ่ะเยี่ยมครับมาเหนื่อยเพราะนั่งดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะลูกสบายดีก็คิดถึงพ่อสิคะเนี่ยมากี่ทีกี่ทีก็เห็นพ่อฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยระวังหน่อยละกันนะคะเหี่ยวเป็นห่วงอ่ะก็ระวังอยู่นะลูกแต่ก็ไม่รู้วิธีมากและการป้องกันเท่าไหร่หรอกลูกเรื่องนี้ต้องถามคุณแพรเลยอ่ะคุณแพรก็เก่งคือพอดีผมเพิ่งไปอบรมเรื่องนี้มาเมื่อวันก่อนเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพียงแต่เราอ่านฉลากแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ควรจะแต่งกายให้ปิดผิวหนังให้มิดชิดที่สุดนะครับอย่างเช่นการใส่กางเกงขายาวนะครับสวมเสื้อแขนยาวสวมถุงมือใส่รองเท้าบูทแล้วก็ควรที่จะใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีด้วยนะครับในขณะที่เราฉีดพ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเนี่ยนะครับเราควรที่จะยืนอยู่ให้เหนือลมนะครับแล้วก็หยุดฉีดเมื่อลมพัดแรงนะครับพอฉีดเสร็จแล้วเราก็ควรจะไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่นเนี่ยเราก็ควรจะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับและข้อสำคัญนะครับอุปกรณ์ที่ฉีดพ่นพวกนี้
ห้ามนำไปล้างในแม่น้ำลำคลองเด็ดขาดเลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะปลอดภัยแล้วครับไม่ยากเลยนะพ่อเอ๊แล้วเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลยังไงบ้างหรอคะส่วนวิธีปฐมพยาบาลนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมันขึ้นอยู่กับการที่ช่องทางที่ได้รับสารพิษนั้นๆนะครับหรือถ้าหากว่าได้รับสารพิษทางผิวหนังแล้วก็นะครับให้รีบถอดเสื้อผ้านะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช็ดตัวให้แห้งนะครับเช็ดตัวให้แห้งเสร็จแล้วนะครับก็ห่มผ้าซะแค่นี้เราก็ช่วยได้ครับแล้วถ้าหากว่าได้รับสารพิษจากการสูดดมนะครับควรที่จะนำผู้ป่วยไปไว้ในบริเวณที่มีอากาศที่บริสุทธิ์คลายเสื้อผ้าให้หลวมเข้าไว้นะครับแล้วถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยมีอาการตัวร้อนแล้วก็ควรที่จะนำผ้าเย็นๆมาเช็ดตัวก็ได้นะครับไม่ยากเลยนะพ่อนะขอบคุณครับคุณแพรกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี